ช่วงนี้ครับเราจะได้มาทราบกันแล้วนะครับว่าใครนั้นจะเป็น3คนสุดท้ายของแต่ละจังหวัดนั่นเองครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันไหมเสียงเบามากเลยครับทุกท่านพร้อมกันเลยครับและในตอนนี้ครับเราจะมาทำการประกาศผล3คนสุดท้ายโดยเราจะเริ่มต้นจากผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรครับและสำหรับ3คนสุดท้ายของผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรท่านแรกได้แก่ จะมีเวลาในการตอบคำถามและรอบ Final Question นี้นะครับคนละ60วินาทีซึ่งสำหรับนะครับในรอบ Final Question นี้นะครับเราจะเป็นคำถามเดียวกันทั้ง6คนโดยคำถามเราในรอบนี้จะมาจากเธอผู้นี้ครับ And so now ladies and gentlemen and for the final question this comes from our reigning queen Miss Grand International 2023 Luciana Fuster What's your question? Good evening, everyone. Okay, my question for all the contestants, for all of you gorgeous girls, best of luck, is what inspired you to join Miss Grand competition and why? Okay, once again for your question. Okay, what inspired you to join Miss Grand competition and why? ครับผมและสำหรับนะครับคำถามในรอบ Final Question นะครับจากควีนโรซิน่าของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเธอก็ได้อวยพรให้น้องทุกคนโชคดีในรอบ Final Question นี้นะครับและคำถามนะครับของควีนของเราครับมีอยู่ว่าอะไรนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณนะครับมาร่วมเข้าการประกวดในเวที Miss Grand ครับอีกครั้งนะครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้คุณมาเข้าร่วมประกวดในเวที Miss Grand Thank you for the question Queen Prisciana Thank you so much ขอเสียงปรบมือกับ Queen Prisciana ด้วยนะครับ Thank you เราจะมาเริ่มต้นนะครับในการตอบคำถามในรอบ Final Question นี้นะครับจากผู้เข้าประกวด Miss Grand ชุมพรครับเริ่มต้นกันที่ชั้นแรกครับกับหมายเลข3ครับแพรวาภัทรพรสนธิพักษ์ครับค่ะสำหรับแพรวานะคะคือแพรวารักการเป็นนางงามค่ะในเมื่อแพรวาอยากเป็นนางงามเราก็อยากเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะในเมื่อเราอยากเป็นที่หนึ่งเราก็เลยเลือกMiss Grand ชุมพรค่ะเพราะแพรวาเชื่อในมือพี่บีเชื่อในทีมเชื่อในทุกท่านที่จะสามารถนำแพรวาเป็นมีแก่ไทยแลนด์ได้ค่ะขอบคุณค่ะหมายเลข3ของเราครับต่อไปครับกับหมายเลข4บอลลูนญาณัญญาสีม่วงครับค่ะบอลลูนเคยเป็นคนที่ไม่กล้ามาก่อนค่ะแล้วปีนี้นะคะคอนเซปต์ของ Miss Grandเป็นสิ่งที่บอลลูนนำพาให้บอลลูนมาถึงเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งบอลลูนคิดว่าบอลลูนเหมาะสมและเป็นนางงามที่พร้อมใช้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านเต้นและก็ร้องเพลงค่ะฝากถึงคนที่คิดว่าหนูไม่เหมาะสมด้วยนะคะว่าให้ฉันได้เป็นคอยยกเว้นคงจะได้ไหมแม้จะไม่เป็น100%ยังเธอครับบอลลูนญาณัญญาสีม่วงครับและไปต่อกันที่คนสุดท้ายของเราครับกับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิตติยาพรฟุ้งมีคำถามเช่นเดียวกันนะครับมีเวลาในการตอบ60วินาทีที่เกิดพร้อมแล้วเชิญครับใบมิ้นแรงบันดาลใจของใบมิ้นคือชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะไม่ใช่แค่ตัวใบมิ้นเองแต่เป็นเพื่อคนรอบข้างเป็นเพื่อครอบครัวค่ะเวทีมิสแกรนให้โอกาสผู้หญิงทุกคนค่ะที่มีความสามารถให้ประสบความสำเร็จได้มีประกวดตั้งแต่อายุ17ค่ะและเวทีแรกที่มีเลือกคือเวที Miss Grand Thailand ค่ะมีประกวดมากกว่า20เวที20จังหวัดค่ะและเบมินก็ได้ลองมาตลอดแต่เบมินก็ไม่หยุดพัฒนาค่ะเพราะเบมินเชื่อว่าเบมินจะทำมันได้เหมือนกับที่เวที Miss Grand Thailand พัฒนามาตลอดและทำให้เห็นว่าเวที Miss Grand ทำได้ทำจริงและทำต่อค่ะนี่แหละค่ะ Miss Grand You One and Only ขอบคุณค่ะสำหรับหมายเลข2ครับใบมิ้นกิตติยาพรคุณปีครับแล้วเราเดินทางมาต่อกันที่นะครับสำหรับนะครับผู้เข้าประกวด Miss Grand พิจิตรครับเริ่มต้นกันที่ชั้นแรกครับกับหมายเลข4จ๋ายศิริญญาปัญจรีค่ะสำหรับตัวจ๋ายนะคะมีอยู่3สิ่งที่เป็นอินสปิเรชันกับจ๋าย1ชื่อเสียงค่ะ กวดในวันนี้จ่ายต้องการชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงจะทำให้จ่ายมีทุกอย่าง 2. เงินค่ะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทำอะไรไม่ได้เลย 3. พี่นวัดค่ะเพราะจ่ายเชื่อในองค์กร Miss Grand จ่ายเชื่อว่าสิ่งที่จ่ายพูดมาทั้งหมดนี้เงินชื่อเสียงพี่นวัดสามารถทำให้จ่ายได้ถ้าจ่ายได้เข้าไปอยู่ในทีม Miss Grand Thailand ค่ะขอบคุณค่ะและนี่เลยครับเป็นคำตอบที่ใช่ครับกับหมายเลข4จ่ายสิริยาปัญจรีครับและเดินทางต่อมาที่คนต่อมาครับกับหมายเลข2ครับปูเป้อมรธีราฉาวารีครับค่ะเป้เชื่อนะคะว่าทุกคนมีความฝันและมีเป้าหมายเป้ก็มีค่ะเป้ฝันอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นที่สามารถเลี้ยงครอบครัวและคนรอบข้างได้และตอนนี้เป้กำลังเดินตามความฝันอยู่ค่ะที่เป้เลือกมิสแกรนด์เพราะเป้เชื่อว่ามิสแกรนด์สามารถทำให้ฝันของเป้เป็นจริงได้ที่นี่ไม่ใช่เวทีที่แค่เปิดโอกาสแต่ยังให้เราเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นและเป้เชื่อว่าเป้จะประสบความสำเร็จในคืนนี้ขอบคุณค่ะและนี่เลยครับเป็นคำตอบของหมายเลข2ครับปูเป้อมรธีราฉาวารีครับและไปต่อกันที่ท่านสุดท้ายกันแล้วนะครับกับหมายเลข1ครับจันเจ้าปิยรดาวายุเมฆThe person who inspires me to compete in Miss Grand, I would say it's Pifa and Pinawat because he produced a lot of pageants, no matter what size they are, no matter how tall they are. He shows them that, he gives them the chance, the opportunity to dare to dream and dare to do.เพราะนี่คือเวทีแห่งโอกาสและเจ้าก็อยากจะเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนต่อจากนี้ที่ไม่ว่าเขาจะตัวสูงแค่ไหนเขาก็สามารถ dare ที่จะ do and dare to dream ขอบคุณค่ะ